แรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วจะได้ใช้บริการกรรมการให้คะแนนหรือเปล่าครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต้องจับตามองเลยครับระหว่างทางด้านพันชัยกับวีรศักดิ์พันชัยนี่มุมขาวนะครับพันชัยมุมดำนะครับวีรศักดิ์เนี่ยมุมขาวเอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดทิ่มขวาอีกทีนึงครับวีรศักดิ์นี่ครับแข้งขวาของพันชัยครับวีรศักดิ์ว่ายังไงครับว่ายังไงครับทอนบ้างครับโดนมาต้องทอนบ้างครับเตะขวาทอนคืนไปหมัดซ้ายหน้าแล้วขวาลำตัวครับแม่ดูสปีดอาวุธเนี่ยอาจจะไม่เร็วนะครับแต่ว่าหนักดีนะครับหมัดของวีรศักดิ์มีทีสกัดไว้ก่อนพันชัยค่อยๆเบียดเกมมาแล้วครับแข้งขวายาวๆไปโอ้โหแม่ขวาคืนครับนี่คือสายเลือดใหม่ครับยังบัดนะครับนิวปรัดของไทไฟเอาละครับลุยต่อเตะขวาอีกทีนึงครับพันชัยกำลังหาสายเลือดใหม่ของไทไฟหาสายเลือดใหม่ของมวยไทยครับสังเวงโอ้ขึ้นก้านคอเลยครับแต่โดนขมับไปโดนขมับครับเอาเตะซ้ายคืนขยับเข้าหาแล้วนะครับมันจะเห็นอะไรหรือเปล่าครับจะหลามได้กินเท้าเลือดหรือเปล่าเจอศอกมาพยังงัดขึ้นไปเตะขวาแล้วก็สับขึ้นมาครับโดนจับขาไว้แล้วก็โดนต่อยขวามาครับเตะขวาเตะขึ้นเหมือนกันเอามาโอ้แหมล่วงลงไปอีกแล้วครับนี่คือเครื่องหมายการค้าครับของไทไฟลีกเลยแหมเตะถวายเจ้าไปเลยครับวิรศักดิ์เนี่ยโดนครับ1นับเอาครับพันชัยลุยต่อจะปิดเกมเลยหรือเปล่าครับเท้าไปทีนึงโอ้ดูครับหวังว่าจะเอาให้น็อกแน่นอนครับดูจากการออกอาวุธครับหมัดไปชุดนึงครับโอ้ล่นเลยโอ้นับครับตอนนี้กรรมการอรุณครับนับถึง6แล้วครับโอ้ไหวไม่ไหวครับแม่แล้วหมัดแบบคาดเชือกด้วยครับพี่ครับทีเองข้าไม่ว่านะทีข้าเองอย่าโว้ทำเขาทำได้พอโดนบ้างครับนับที่3ครับคุณหมอจีรศักดิ์ภูผาชาติขึ้นมาครับดูแลนักมวยเซฟนักมวยครับโอ้นี่ครับโอ้ยกแรกอีกแล้วนะครับ TKO ไปครับ3นับครับประเคนให้ครับพันชัยรุณีกระเทียมวิทยาภาพช้ากันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับในยกที่ผ่านมาแม่นี่ครับเตะก้านคอไปก่อนเลยครับแล้วตามด้วยหมัดครับโอ้หล่นเลยฮะหมัดนี้เนี่ยดูจังหวะเตะครับเข้าข้อดีจริงๆนะครับแล้วก็ต่อยหมัดเข้าไปอีกทีนึงครับเต็มค้างนะครับส่งทางด้านวีรศักดิ์เนี่ยลงไปให้กรรมการนับก่อนส่วนนับที่2ครับดูครับรัวเป็นปืนกลเลยครับนับนี้1 2โอ้โหดูครับโดนเต็มๆทุกหมัดเลยนะครับ4หมัด5หมัดครับใส่เข้าไปนี่ครับ1 2ครับ3 4 5ครับโอ้โหนี่ครับคือไปแต่หมัดที่2แล้วครับแต่ว่าก็กําลังเซอยู่นะไม่น่าจะมาต่อแล้วก็อีกชุดนึงครับเนี่ยก็ส่งทางด้านวีรศักดิ์ครับลงไปให้ดับสุดท้ายนี่ไม่ต้องแล้วนะครับตามกติกานี่นับสุดท้ายก็เป็น TKO ไปครับก็จบแบบที่มันๆอีกหนึ่งคู่นะครับนี่ครับโอ้สภาพของผู้แพ้อย่างวีรศักดิ์อ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บนเวทีเลยครับไปดู Black Corner พันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับกับนักกีฬาทั้งสองท่าน